วัสดีครับน้องแมวตัวนี้ผมเก็บได้บนถนนบ่อระบือขอนแก่นบ้านไผ่นะครับมีน้องแมวตาย2ตัวนะครับจากจุดที่พบนะครับตรงไกลๆนู้นมีตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปขวาหลังแล้วก็จะไปเอารถนะครับตัวนี้เป็นอยู่น่าจะเป็นแมวของคนแถวนี้นะครับช่วงนี้ไปไหนมาไหนขับรถระมัดระวังกันหน่อยนะครับนู่นนะครับตัวยิงอยู่ตรงโน้นนะครับเป็นของใครผมไม่รู้นะครับฝังมันทุกตัวเลยนะครับเป็นหมาดำนะครับน้องหมาดำนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับอยู่ห่างจากจุดเมื่อกี้นี้ประมาณ20เมตรกว่าเองนะครับนี่นะครับวันนี้ผมไม่รีบกลับกรุงเทพนะครับก็จะหวังหมาไปตลอดเส้นทางนะครับวันนี้เฉพาะเส้นนี้นะครับยังไม่สุดท้ายนะครับตรงนี้อยู่หน้าบริษัทเบียร์สิงห์นะครับก็ถึงที่เตรียมมานี้ไม่น่าจะพอนะครับที่จะจับหมานะครับทุกพัดติดแต่ว่าปกติแล้วก็จะฝังวันละทางไกลก็จะวันละ 4-5 ตัวนะครับที่เดินทางกับผมไม่รีบนะครับต้องขอบคุณพี่แขกอรชุนนะครับศิลปินพื้นบ้านศิลปินเพื่อชีวิต
จังหวัดน่านนะครับที่อุตส่าห์แต่งเพลงให้นะครับน้องหมาตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเท่าลูกแมวนะครับทำให้ง่ายนะครับวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะถึงกรุงเทพกี่โมงนะครับตามที่ปักGPSนะครับน่าจะถึงไม่เกิน1 ทุ่มนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจครับไม่รีบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณผู้ที่กดมาให้กำลังใจนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ